ชมไม่คุยเลยเอ้าเชิญมาได้เลยนะคะตลาดปลาปามีของหลากหลายค่ะครับอย่าลืมแวะเข้ามาอย่าลืมแวะเข้ามาตลาดปลาปาแล้วก็ร้านพี่นวลมาเลยตลาดปลาปาได้ทุกร้านตอนนี้พี่นวลกำลังโฆษณาเฉพาะของตัวเองโอเคครับได้เลยเดี๋ยวผมทำคลิปไว้ให้สำหรับพี่แล้วเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวโอเคครับครับมือถือเครื่อง199อันนี้ผักอะไรเนี่ยค่ะคุณนะยังจำได้อีกนะจำได้สิเดี๋ยวมาขอผักคะน้าไปกินหน่อยได้ไหมเอาสิจะซื้อสักหน่อยเอาปอดสารหรือไม่ปอดอันนี้ไม่ปอดอันนี้ปอดสารเอาโลนึงหรือครึ่งโลโลละ20ครึ่งโลเองนี่คือไม่ปอดอันนี้คือปอดสารเอาเลยโฆษณาไปเลยมีเป็นรูนะปอดสารต้องเป็นรูนะคะต้องไปแช่น้ำเกลือไหมหรือจะแช่ก็แล้วแต่นะทำไมถึงขายถูกฮะก็เพราะมันเป็นรูไงมันไม่สวยมันเป็นรูแล้วถ้าอย่างนี้อ่ะถ้าอย่างนี้มันสวยโลละ35โล35อันนี้โล20แล้วนั้นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้20โลนึงอ่ะเหรอจะขอกินฟรีนะเออว่าสั่นเนี่ยอะไรจ้ะอันนั้นถั่วปลีเอามาปลีนี่โกเอาเลยกิโลละ40โฆษณาให้นิดนึงเดี๋ยวผมลง YouTube ให้ถั่วนี่โกกิโลละ40ครึ่งโล20โอเคอยากได้มาเอาที่ตลาดปลาปานะคะโอเคไม่ฟรีมีรูเข้าโมซื้อมาใครจะขายฟรีอันนี้เหรอโหระพาปลอดสารใบเล็กๆใบเล็กๆอ๋อถ้าพูดถึงใบใหญ่เขาจะฉีดยาเหม็นเขาจะฉีดยาใช่ไหมอันนี้หอมนี่เป็นร้านของพี่หรือเปล่าอยู่บ้านนี้ค่ะฮะอยู่บ้านโอ้พี่อยู่บ้านนี้โอเคครับรบกวนหน่อยครับผมขอถ่ายตามคลิปหน่อยนะผมทำอะไรเคยมาถ่ายทำไปทีแล้วจำได้ไหมใช่แล้วเปิดดูแลเป็นไงมั่งฮะเป็นไงมั่งเป็นไงก็โอเคเวิร์กของแปลกๆมาร้านนี้นะคะมีบัวหิมะเอาเลยมะขามมะขามอะไรมะขามป้อมมะขามป้อมมะขามป้อมเนี่ยไปทำอะไรได้ก็บอกนิดนึงกินแก้ไออย่างดีเลยกินแก้ไออย่างดีเวลากินยังไงมะขามป้อมโอ้ยแกจิ้มเกลือกินแกจิ้มเอาภาษาโคราชเลยเอาแกจิ้มเกลือกินจิ้มเกลือกินโลดกินเกลืออันนี้มะม่วงอะไรอ่ะม่วงเล็กจังมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะผิวไม่สวยแต่เนื้อแล้วทำไมมันยังอ่อนอยู่เอ้าก็มันหายากเนาะหายากอันนี้ขายโลเท่าไหร่อันนี้เหรอขายถูกค่ะผิวไม่สวยนี่คืออะไรอันนี้คะน้าน้อยคะน้าน้อยค่ะโอ้พี่ก็สบายเนาะอยู่บ้านหลังใหญ่ยังขยันอีกไม่ได้เด้อยู่บ้านหลังใหญ่ก็คือบ้านอันนั้นอะไรเนี่ยอะไรอันนี้ขีมินขีมินคือภาษาใต้ขมิ้นขมิ้นก็คือคนภาคกลางเขาจะเรียกกันขี้มิ้นเหลืองครับเอาไว้ทำอะไรส่วนร่างตัวนี้ไปผสมสีสันให้กับแกงได้เป็นพริกแกงเป็นพริกแกงขี้มิ้นขมิ้นขาวขี้มิ้นขาวนะครับพี่ชื่ออะไรรบกวนนิดนึงชื่อนวลนะคะชื่อนวลตลาดปลาปาครับเดี๋ยวใครเข้าไปดูได้นะครับวันนี้คลิปพี่นวลจ้าบัวหิมะบัวหิมะเป็นคลิปของพี่นวลโดยเฉพาะผมทำให้คลิปนึงเลยไม่ให้ไปยุ่งกับใครดีไหมไม่เป็นไรไม่ใช่คือหมายความว่าผมต้องการทำคลิปถ้ามันสนุกอย่างเงี้ยคนเข้ามาดูเยอะแล้วพี่จะได้ไปแชร์ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยพี่มีไลน์ไหมมีเดี๋ยวผมทำตัดต่อเสร็จผมส่งเข้าไลน์พี่เลยแล้วพี่ได้ไปแชร์เพื่อนๆพี่ดูโอเคครับชื่อก็พอแล้วพี่นวลตลาดปลาปาด้านหลังด้านหลังขายมากี่ปีแล้วพี่โอ้ขายมาหลายปีแล้ว4-5 ปีขายมา4-5 ปีแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เงียบเมื่อก่อนทำอะไรดูแลคนป่วยดูแลคนป่วยเจ้าของตลาดนี่เป็นบ้านของพี่เลยบ้านของเจ้าของตลาดเป็นบ้านของเจ้าของตลาดฉันทำงานให้เขาพี่ก็เป็นแม่บ้านให้เขาโอ้ขอแล้วก็อาศัยขายตอนเช้าพี่เริ่มตีสองก็เริ่มออกมาขายแล้วตอนนี้เริ่มเก็บแล้วเริ่มเก็บ3 โมงครึ่ง4 โมงกว่าแล้วตอนนี้ตอนนี้จะเก็บแล้วเดี๋ยวนี่อะไรนี่เป็นอะไรเนี่ยบัวหิมะมันกินแล้วเป็นยังไงอ่ะกินแล้วดีค่ะกินได้เลยป่ะคือคนที่เป็นภูมิแพ้น่ะพี่ต้องบอกเลยว่าสรรพคุณเป็นยังไงสรรพคุณสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ครับสรรพคุณสรรพคุณตอนนี้พี่นวลครับท่านผู้ชมครับพี่นวลกำลังจะวินิจฉัยเรื่องบัวหิมะให้เราดูครับ นะครับมันเป็นสายพันธุ์มาจากทางจีนลดไขมันเป็นลดความอ้วนอันนี้เขาเรียกผลไม้หรือเปล่าอันนี้เป็นพืชตระกูลหัวไชเท้าอ่ะเป็นพืชตระกูลหัวไชเท้าซึ่งมาจากประเทศอันนี้ประเทศจีนประเทศจีนประเทศจีนเขาใครโควิดนะครับก็เลยมีปัญหานิดนึงพี่ไม่ต้องเยอะนิดเดียวพอกินไปเถอะโอ้ยเดี๋ยวมันจะโดนมีดไม่โดนหรอกกลัวทำไมเนาะกิ
ี้หล่นนี่ครับท่านผู้ชมนี่พี่นวลแกเอาบัวหิมะให้ผมลองทานดูบัวหิมะตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองดมดูครับกลิ่นไม่มีนะครับตัวนี้แหละที่เขาไปสกัดทำครีมทำครีมแล้วถ้าความต้านทานของมันเมื่อทานไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรช่วยอะไรมันลดภูมิแต่มันเพิ่มภูมิต้านทานให้เราพวกมันปีสารอนุมูลอิสระเพิ่มลดทำให้มีภูมิต้านทานต่อโรคภายนอกได้สบายสบายหวานกินเข้าไปครั้งแรกเหมือนมังแก้วใช่ใช่ไหมเหมือนมังแก้วนะฮะเก็บแต่กระเป๋าอ่ะโอเคครับของพี่นวลครับก็ตอนนี้พริกพี่ก็เป็นพริกเขียวจะเก็บแล้วมะม่วงครับอันนี้เป็นมะกรูดนี่ข้างล่างเป็นลูกอะไรอ่ะลูกนิดนึงขายไม่หมดไอหมากนี่เข้าไปทำอะไรเล็กๆขนาดนี้พี่ต้องบอกไปให้ไก่กินได้ไก่ให้ไก่กินได้ค่ะไอพยาธิไก่ชนอ่ะอ๋อหมายความว่าตัวนี้เนี่ยมีผลต่อไก่ชนได้เขาจะไปเลี้ยงไก่ชนเพื่อจะไล่พยาธิในตัวของไก่ชนใช่อันนี้เป็นหมากหมากอ่อนหมากค่อนหมากค่อนไม่ใช่หมากอ่อนเนาะใช่หมากค่อนหมากอ่อนนี่แหละแต่ว่านี่มันขายไม่ดีก็เลยอันนี้อ่ะเน่าละอันนี้โลอะไรความตุ้งเท่าไหร่2020จ้ะถ้าขายไม่หมดพี่ก็ต้องเอาเข้าไปเก็บแมนแล้วเก็บเสร็จแล้วพรุ่งนี้มาขายต่ออีกอันนี้เป็นยอดผักบุ้งไม่ใช่เป็นยอดตำลึงตำลึงนะครับโอเคอันนี้ซื้อแล้วก็มากำเองเฮ้อเขากำมาแล้วเขากำมาแล้วอันนี้ยอดเลยนะยอดคะน้าน้อยยอดคะน้าน้อยโอเคครับท่านผู้ชมครับเมื่อชมคลิปนี้แล้วนะครับตอนนี้มาถึงตรงนี้ครับอันนี้เรียกอีหยังนั่งกินเนี่ยอีนี่ถั่วปีดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นคะน้ามีของเกรดครับท่านผู้ชมเกรดนี้ซื้อไปจะมียาฆ่าแมลงหน่อยส่วนตรงนี้ไม่ได้ฆ่าแมลงเลยใช่ตัวนี้ปลอดสารปลอดสารที่มีใบพลูนเนี่ยแมลงมันกินก่อนคนโอเคครับอันนี้พี่ต้องเก็บแค่เย็นไว้ป่ะใช่น้ำแข็งมีหัวละพานี่ขายกำเท่าไหร่หัวละพากำ7 บาทตอนนี้หัวละพาราคาพุ่งพี่มีอะไรฝากท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนะเป็นสูตรเรียกอะไรนะขนมอะไรรสช่องสิงคโปร์รสช่องสิงคโปร์มันเป็นยังไงพี่เดี๋ยวรบกวนนิดตักขึ้นมาตักขึ้นมาข้างในนี่จะเป็นพวกแป้งสาลีแป้งสาลีนะฮะมันจะมีสีเป็นสีผสมอาหารถูกไหมถูกค่ะครับอันนี้ทำมาอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วมันทำไมถึงข้นอย่างนี้เราต้องใส่กะทิใส่หัวกะทิตั้งไฟให้มันเดือดนี่แหละค่ะหมายความว่าไอ้แป้งตัวนี้ตอนแรกที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยมันเป็นแป้งสดธรรมดายังแห้งๆอยู่เราก็จะมาตั้งน้ำให้เดือดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่อะไรลงไปนะเอาตัวนี้ใส่ลงไปเลยให้มันนิ่มพอตั้งน้ำเดือดแล้วเราเอาตัวต้มให้มันนิ่มเสร็จแล้วเราขึ้นมาแล้วก็ไปล้างน้ำเย็นน้ำเย็นเสร็จเราก็เอากะทิที่เราทำเสร็จแล้วนั่นน่ะแช่เอาไว้ถ้าเราไม่แช่กะทิมันก็จะอืดมันก็จะจับตัวเป็นก้อนก็จะให้เป็นตัวแล้วเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยทำไมถึงต้องมาใส่ข้างนอกไม่เอาลงไปผสมกับตรงนี้เลยเพื่อที่ว่าตัวเนี้ยเป็นสีสันแล้วมันก็แช่ในน้ำเชื่อมใช่ในน้ำเชื่อมอันนี้ก็เป็นแช่ในน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเฉยๆแช่เอาไว้เราก็จะใส่ผสมลงไปอย่างตัวอย่างตัวนี้ใช่ถูกต้องโอเคพอจากใส่ลงไปในตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอามาโปะหน้าไว้โหน้าแค่นี้แต่งหน้าแค่นี้ก็จะได้เป็นอย่างนี้เนี่ยพี่ขายถ้วยเท่าไหร่แก้วละ20ได้โอ้พี่วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเขาเรียกขนมอะไรนะรสช่องสิงคโปร์รสช่องสิงคโปร์เย็นนี้ไปขายที่นู้นเปล่าวันนี้ไปตลาดหลงจิตเหมือนเดิมไปตลาดหลงจิตเหมือนเดิมวันนี้ตอนเย็นขายอะไรวันนี้ก็จะมีบัวลอยไข่หวานมะพร้าวอ่อนแล้วก็รสช่องสิงคโปร์แล้ว3อย่างแล้วก็มีตอนนี้มาเพิ่มเป็นน้ำส้มเกตหิมะอีกขายอยู่แล้วแต่ช่วงหน้าร้อนนี่เราต้องระวังนิดนึงเรื่องคุณภาพถ้าเราทำไม่ดีปุ๊บเนี่ยลูกค้าทานไปแล้วมีปัญหาเกี่ยวเรื่องท้องไส้เรามีปัญหาเลยดังนั้นเนี่ยปัญหาสำคัญของทางร้านค้าในช่วงหน้าร้อนจะต้องพึงสังวรตัวเองว่า1ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าต้องของทุกอย่างต้องมีคุณภาพถูกไหมจากร้านพี่ไหนนะคะร้านพี่พี่ดาค่ะพี่ดาโอเคครับปกติเช้าอยู่ตลาดอยู่หลังตลาดปลาปลาบ่ายอยู่ตลาดหลวงจิตครับท่านผู้ชมครับสลิมตอนเย็นก็จะมีสลิมแล้วก็จะเย็นนี้เจอกันที่ตลาดหลวงจิตตลาดหลวงจิตเนี่ยวันศุกร์มันจะเงียบเพราะว่าแม่ค้าจะหยุดกันเยอะ
ว่ามันจะมีนัดโชคไผ่ก็เลยจะหยุดกันเยอะคนก็จะรอไว้แต่ว่าลูกค้าก็ยังมาซื้ออยู่คือช่วงนี้เนี่ยช่องผมโอ้โหคนเข้ามาดูเต็มเลยเพราะอะไรบอกเพราะว่าอันนี้โล13เหรอทำไมตรงนี้มันขายถูกจังเอาสักหัวได้ไหมหัวหนึ่งถึงโลไหมเนี่ยเท่าไหร่หัวเนี่ย12 บาท โอเค12บาทแต่ถุงไว้เดี๋ยวมาอันนี้ขายไม่ขายถูกเพราะอะไรมาเองไปซื้อเขามาไปซื้อเขามาจริงแล้วของนี่12บาทก็ไม่ใช่ว่าเป็นของที่เกรดต่ำนะเป็นของดีนะอ่ะ12บาทอ่ะนี่อีก10บาทเดี๋ยวผมไปเอานะแป๊บเดียวครับก็มีพวกพริกนี่ร้านเดียวกันเนาะนี่ก็ช่วยนี่ก็นี่ร้านเดียวกันป่ะค่ะช่วยกันปอกช่วยกันทำเลยก็มีผักกะหล่ำปีอันนี้เขาเรียกอะไรผักกาดขาวอันนี้อ่ะดอกกะหล่ำก็มีพวกแครอทแครอทนี่เรายังมาหั่นเป็นชิ้นส่วนขายยิ้มๆหน่อยดิครับมันง่วงนอนเหรอครับโอเคนอกจากกะหล่ำแล้วมีหัวไชเท้ามีหัวไชเท้าแล้วมีอะไรอีกมีฟักแล้วก็แตงโมเอ้ยฟักทองมีหอมมีหอมใหญ่มีมะเขือเขาเรียกมะเขือท้ออันนี้มะเขือตำส้มเฉยสิดาอันนี้มะเขือเปรี้ยวครับเป็นเครื่องสำหรับตำส้มโดยเฉพาะเลยใช่ไหมอันนี้เป็นพริกตอนนี้เริ่มถูกก็เหรอ40บาทเองพริกเขียวก็30บาทโอเคครับอย่าลืมร้านอะไรร้านอะไรนะยายตุ๊กค่ะยายตุ๊กคนไหนชื่อตุ๊กตุ๊กอ่านี่เป็นเจ้าของร้านนั่นเป็นผู้ช่วยเจ้าของร้านฮะยายตุ๊กยายตุ๊กยายตุ๊กครับโอเคครับเดี๋ยวนะขายถุงเท่าไหร่นะ10บาทไหนหยิบให้ดูหน่อยดิเนี่ยแค่นี้10บาททำไมมันขายถูกจริงๆทำไมถึงขายได้เพราะอะไรเพราะอะไรถึงขายได้เพราะว่าเราอยากขายอยากขายปกติขายอยู่นี่มานานยังนั่นคืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรนี่ใบกะเพราใบกะเพราก็5บาท10บาท10บาทเหมือนกัน10บาทไหนแตงกวาสวยไหม10บาทสวยไหมเนี่ยสวยโอ้ไม่สวยเลยแตงกวาไม่เอาได้ไหมเดี๋ยวแฟนผมก็ด่าเดี๋ยวแฟนผมเขาเอามะเขือนี่ว่ามะเขือสาลีอ่ะมะเขือสาลีอย่างละ10บาทเนี่ยพอได้ไหมได้อันนี้เก็บแล้วเหรอเก็บแล้วทำไมถึงรีบเก็บไม่มีคนมาซื้อจ้ะไม่มีคนมาซื้อแล้วท่านผู้ชมครับนี่ครับคือร้านขายผักถุงละ10บาทนะครับยุคประหยัดจริงๆถ้าประหยัดต้องแบบนี้ก็ท่านผู้ชมไม่แพงถูกมากท่านผู้ชมครับมันมีอะไรมั่งอ่ะวันเนี้ยมะเขืออะไรมะเขือม่วงมะเขือม่วงก็10บาทมะเขือลายก็10บาทโอ้นี่ยังออกมาให้ถ่ายใช่มั้ยสาลีเอาสาลีถุงนึงอ่ะป้าของผมขี้ยางกันเนี่ยไม่เอามะเขือนี่ไม่เอาเอามาก็ได้ไม่ล่ะเรานี่อ่ะนี่แถมเลยบาทอันนี้ก็10บาทแถมได้ไหมอย่าแถมเลยกำไรน้องมะเขือลายไม่เอาเอาแค่นี้พอครับท่านผู้ชมครับเหลือเชื่อแค่นี้กองนี้ก็ปลาเข้าไปกี่ตังค์กันเนี่ยเท่าไหร่กองนี้เท่าไหร่10 20 30 40 50 55 บาท65บาท65บาท65เยอะแยะแล้วปกติพี่ขายอยู่ไหนแยกร้านกับแฟนพี่ป่ะใช่ไปขายอยู่ไหนขายอยู่ด้วยกันแล้วไอ้ฟักทองขายไงเอาสวัสดีพี่จำได้ไหมมาซื้ออยู่ประจำวันนี้มาถ่ายทำให้พี่หาถุงใหญ่ใส่ผมหน่อยได้มีลูกค้าแบบนี้ดีนะเนี่ยเขาถ่ายให้พร้อมผมรายการ YouTube แล้วช่วงบ่ายไปขายที่ไหนอ่ะบ้านอยู่ที่ไหนหนองละเวียงแล้วที่บ้านปลูกอยู่เปล่าหนองละเวียงเขาปลูกผักกันเยอะนะแต่ไม่ได้ปลูกซื้อเขาป้าเอาอย่างนั้นใส่ถุงให้หน่อยโอ้โหหลายอย่างเหลือเกินผมเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปเก็บก่อนไปต่ออีกใช่ไหมเนี่ยก็ต่ออีกไหมเนี่ยมีหลายที่ผมต้องไปถ่ายทำป
พอดีแวะมาก็เลยนี่ยังซื้อมาพักบ้านนอกเยอะแยะเลยเนาะอืมซื้อไปเก็บไว้ผมไม่ค่อยได้ออกมาตลาดอ่ะนะจะซื้อเก็บไว้เลย อยู่ได้เป็นอาทิตย์จ้ะอืมเรียบร้อยโอ้ขอบคุณมากครับครับมากันเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงตีหนึ่งนี่จะ10โมงแล้วก็กลับแล้วแล้วตรงนี้เป็นผักอะไรบ้างผักเหมือนกันอะไรผักมะละกอแตงพวกนี้จะไปซื้อที่ไหนสุระสุระแต่เราก็ซื้อธรรมดาไม่ต้องดีนะก็มาพอได้อย่างมะละกอเนี่ยพี่มาขายมันขายไม่ได้เอาไปไหนไปส่งเขามันมีได้หลายวันประมาณ3 วัน นี่ก็เป็นผักทั้งนั้นซื้อมาวันนี้ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่ไม่ดีแย่เลยรถทะเบียนอะไรโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ไม่อยากถามเศร้าเรื่องรถแขกอ๋อเจ๊ค้าอยู่นี่ครับเก๋ไปก่อนครับจอดรถ